องยังไม่คุ้นเลยครับว่าใช่กีตาร์ไหมกีตาร์พี่เองครับสายเสื้อผ้าอยู่ในกระเป๋าเอฟเฟกต์สวัสดีครับผมจักรณัฐพลครับก็ก่อนอื่นต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีปีใหม่นะครับขอให้เป็นปีที่สดใสขอให้โควิดหายไปจากโรคนี้ไวๆนะครับโดยเฉพาะนักดนตรีเราเผชิญโควิดมา3ซีซั่นแล้วนะครับก็กำลังเข้าสู่ซีซั่นที่4ในปี2022นะครับแล้ววันนี้จะเป็นคลิปวันสุดท้ายของการทำงานในอาชีพมือกีตาร์ในปี2021ของผมนะครับวันนี้เราจะไปทำการเล่นงานเคาท์ดาวน์ที่ไอคอนสยามซึ่งเป็นอะไรที่แบบผมค่อนข้างแบบตื่นเต้นมากๆเลยเพราะว่าเราไม่ได้ทำงานเล่นเคาท์ดาวน์มาแล้วถึง2ปีนะก็ไม่คิดว่าปีนี้จะได้เล่นนะแต่แล้วมันก็ได้เล่นแล้ววันนี้พิเศษมากๆก็คือผมจะใช้โตไกที่เพิ่งจัดมาแล้วก็รันมาแล้ว2คลิปก่อนหน้านะตั้งแต่คลิปที่ไปเลือกซื้อแล้วก็คลิปที่เซตอัพนะและคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่3ที่ผมจะเอามันไปใช้งานจริงๆนะครับโอเคก่อนที่จะไปทำงานกันก็มาเตรียมอุปกรณ์เนี่ยแหละก็เบื้องต้นเช็คอุปกรณ์กันสักนิดนึงกันพลาดนะครับอันนี้ก็เป็นเอฟเฟคเดี๋ยวขอดูสายแจ็คปลั๊กไฟเรียบร้อยแล้วก็เอฟเฟคก็อยู่ในนี้แล้วแหละมาทีนี้มาดูกันอันนี้คือโตไกนะครับที่เพิ่งจัดมาแล้วก็เคสอันนี้ก็เพิ่งจัดมาเหมือนกันนะครับเป็นเคสของ SKB นะครับก็ได้มาจากร้าน CT Music นะครับผมส่วนตัวผมเนี่ยก็ไม่ค่อยที่จะแบบเสียดายเรื่องเงินที่จะต้องซื้อเคสนะครับใบนี้ประมาณ 4,900 นะค่อนข้างราคาสูงแต่ว่ากีตาร์มันราคาสูงกว่าเยอะเพราะฉะนั้นเราต้องมีเคสที่ไว้โปรเทคมันนะครับเพราะว่าบางทีเวลาเราไปทัวร์เนี่ยบางครั้งเราไม่ได้ถือเองนะเราให้เทคนิชเชียนถือถ้าเป็นกระเป๋ามันอาจจะเกิดการแบบเสียหายได้ในบางครั้งนะครับโอเคมาเปิดดูกันข้างในสภาพกีตาร์ก่อนเช็คทุกอย่างว่าเอาของไปครบไหมนะครับอ่ะกีตาร์อยู่ครบเดี๋ยวขอดูด้านในนี้ก่อนปุ๊บนี่สายสำรองนะครับก็ใช้สายของแกลลี่นะครับซึ่งก็เป็นสายของทางร้าน Music Plan นะแล้วก็เดี๋ยวผมมีกีตาร์สำรองไปด้วยตัวนึงเพราะว่าเผื่อเล่นไม่ถนัดหรือฉุกเฉินจริงๆเนี่ยก็จะใช้อีกตัวนึงนะครับอ่ะเดี๋ยวขอหลบตัวไกลไว้ก่อนมาเปิดดูตัวนี้อ่ะแล้วอันนี้ก็เป็นเคสแทสเคสนะครับสีสันสวยงามเลยเป็นเคสของทางร้าน Music Plan นะก็เข้ากับกีตาร์โคลี่วองแต่ว่ามันไม่ได้แบบมาด้วยกันนะผมซื้อต่างหากนี่เผื่อมีปัญหาฉุกเฉินอะไรวันนี้ก็จะใช้โคลี่วองตัวนี้ครับแล้วก็นิดนึงเรื่องของสายสะพายนะครับที่ทาง Music Plan แถมมาให้นะก็ผมว่ามันเหมาะกับกีตาร์โตไกเลยเพราะว่าสายมันค่อนข้างหนานะแล้วก็ยืดหยุ่นแล้วมันก็รับน้ำหนักได้ดีแล้วที่สำคัญอันนี้ที่ผมชอบมากมันมีตัวล็อกมาให้ด้วยตากล้องแพนเข้าไปใกล้ๆเห็นไหมก็คือเวลาเราใส่สายคล้องเข้าไปเนี่ยเราเอานี้มาล็อกได้อีกหน่อยนึงเดี๋ยวผมขอเทสนิดนึงเพราะผมยังไม่ได้ลองเลยก่อนจะไปนะอึ๊บแหมพอสะพายเลสพอเรารู้สึกเท่ขึ้นปึ๊บนี่ครับทุกคนดูตรงมุมนี้เนี่ยครับแล้วเราก็เอาตัวนี้ล็อกได้อีกทีนึงนะนี่ตรงนี้ก็จะทำให้แบบอุ่นใจขึ้นโอกาสที่มันจะหลุดเนี่ยก็มีน้อยนะครับแล้วเลสพอมันก็เป็นกีตาร์ที่มีน้ำหนักกว่าพวกสตัดนะการที่มีล็อกอีกชั้นนึงอย่างนี้ก็ค่อนข้างโอเคเลยนะนี่ครับทุกคนเป็นอย่างนี้เลยแล้วก็มันยืดเห็นไหมมันจะมีความยืดหยุ่นไล่ตรงนี้มีฟองน้ำแล้วหนามันก็จะช่วยกระจายน้ำหนักได้ดีนะประมาณนี้นะไม่รู้ว่ามันเข้ากับผมไหมนะเลสพอแต่ว่าวันนี้ยังไงก็ถือว่าเป็นชาเลนจ์ของตัวเองในปี2022นะครับผมจะพยายามเล่นเลสพอให้เป็นเล่นให้คล่องนะและเดี๋ยวขอตัวขับรถไปที่ไอคอนสยามก่อนนะครับเดี๋ยวตามไปดูกันที่งานครับเป็นไปตามคาดครับทุกคนรถติดมากนะจริงๆแล้วผมเล่น4:15แล้วตามวิธีการที่ผมทำเนี่ยจะไปถึงก่อนชั่วโมงนึงนะจริงๆถ้าเป็นไม่ใช่วันปีใหม่อย่างเงี้ยเราคงมาถึงสักแบบ3 ทุ่มแต่วันนี้มันเป็นวันที่แบบกำลังจะเข้าปีใหม่แล้วก็รถน่าจะติดมากๆนะผมก็มาเผื่อเวลาแบบสุดๆเลยนะครับตอนนี้ก็เพิ่ง4:30เองออกมาจากอยุธยาตั้งแต่ประมาณแบบไป2:30นะครับก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องนึงที่แชร์กับเพื่อนๆนะครับเรื่องการเดินทางในกรุงเทพเนี่ยสำคัญมากนะครับยิ่งเราเป็นนักดนตรีก็ต้องแบบตรงต่อเวลาเนาะแล้วก็เราไม่ได้ทำงานคนเดียวด้วยทำงานกับคนหลายคนเนาะทีมนึงนี่มีเป็น10คนเลยถ้าเกิดใครสักคนนึงมาไม่ตรงเวลาเนี่ยแล้วมันเกิดปัญหาในการเล่นเนี่ยมันก็จะยุ่งยากแล้วก็อาจจะไปทำให้เดือดร้อนคนอื่นด้วยนะครับถ
ึงแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราพาไปดูที่เวทีกันก่อนนะแล้วเครื่องเอาไว้ในรถก่อนเพราะว่าทีมเทคนิคเชียนี่เขามาซาวเช็คเมื่อเช้าเขากลับกันไปหมดแล้วแล้วเดี๋ยวตอนใกล้ๆโชว์ค่อยกลับมาเอาเครื่องดนตรีแล้วก็มาเปลี่ยนเสื้อผ้ากันอีกทีครับเดี๋ยวไปดูหลังเวทีกันไปดูบรรยากาศเวทีกันก่อนดีกว่าว่าเป็นยังไงครับตอนนี้ก็มาอยู่ที่หลังเวทีแล้วนะครับอันดับแรกสำคัญมากๆก็คือแท็กครับมารับแท็กซึ่งถ้าไม่มีแท็กก็จะเข้างานไม่ได้นะแล้วก็วันนี้งานก็ค่อนข้างเข้มงวดนะครับเดี๋ยวพาเดินขึ้นไปดูหลังเวทีแล้วกันขึ้นไปดูบนเวทีกันเลยอันนี้ก็เป็นด้านหลังของเวทีครับอยู่ติดริมน้ำเลยซึ่งจริงๆทีมเทคนิคเชียนของพี่บุรินทร์เขาก็มาซาวด์เช็คให้อยู่แล้วนะครับตั้งแต่ตอนเช้าๆเลยจอ LED Thailand Countdown 2022นะครับตอนนี้เรายังไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าเราจะยืนเล่นตรงไหนก็คิดว่าน่าจะแถวนี้แหละแล้วก็ที่งานก็ค่อนข้างมีมาตรการเข้มงวดนะครับตอนแรกเนี่ยผมก็ยังเข้ามาในงานไม่ได้นะยืนรออยู่10นาทีเลยเพราะไม่มีแท็กด้านหน้านี่ก็จะเป็นแบบโซนที่แบบคือทุกคนต้องรับการตรวจ ATK ก่อนนะถึงจะเข้ามาดูได้นะครับวิวสวยมากอากาศดีนะไม่ร้อนไม่หนาวจนเกินไปก็เดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวจะต้องไปตรวจ ATK ก่อนนะเพราะว่าทางทีมงานเนี่ยเขาจะให้ทุกคนที่เข้ามาทำงานวันนี้ต้องตรวจนะครับตรวจเสร็จเราก็จะมานั่งรออยู่แถวนี้แหละเพราะว่าบริเวณแถวนี้คนค่อนข้างน้อยเป็นไงครับพี่เมย์ครับโอเคครับพี่เมย์รอดเหลือผลของผมนะครับคือถ้าเกิดผมเป็นก็พี่เมย์จะทำไงครับคนลุกเลยป่ะเดี๋ยวรอผลครับลุ้นครับลุ้นผลออกมาแล้วเนกาทีฟครับปลอดภัยครับทุกคนรอดครับเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งพักกันก่อนในระหว่างที่พักนะครับกองทัพก็ต้องเดินด้วยท้องครับนี่เรามานั่งกันอยู่ที่สตาร์บัคเอาอันนั้นนะครับแถวที่3อ่ะครับนี่ครับที่เมสันโหน่ากินมากก็เวลามาทัวร์ถ้ามีเวลาพักนานก็จะเดือดร้อนเพราะว่าพักนานเมื่อไหร่ก็จะเปลืองตังค์เพราะว่าเราก็จะกินอะไรไปเรื่อยนะแล้วอันนี้มันอีกนานเลยกว่าจะเล่นตอนนี้เพิ่งแบบ 6:00 นกว่าเองผมเอาไอซ์ลาเต้ครับแก้วกากนี่ครับทุกคนน่ากินมากๆนะครับจริงๆไอ้ขนมเนี่ยพี่เมย์สั่งนะแต่ว่าเดี๋ยวคงจะแจมๆด้วยลุยครับเมย์ครับเท่าไหร่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็เดี๋ยวขอตัวพักผ่อนก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีนึงใกล้ๆเวลาโชว์นะวันนี้เล่น 4:15 เดี๋ยวเติมพลังกับพี่เมย์ก่อนนะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็มาอยู่ที่หลังเวทีแล้วนะครับนี่มีเซอร์ไพรส์ครับอยู่กับพี่แงวนะครับโหพี่แงวก็ถ้าใครเคยดูรายการ The Voice นะเรียกว่าทุกซีซั่นเลยพี่แงวเล่นประจำอยู่แล้วพี่แงวก็มีคอร์สออนไลน์ด้วยเป็นแบบแจ๊สแล้วก็เป็นแนวไหนครับพี่ตอนนี้มี4คอร์สครับอันแรกก็จะเป็นแบบนีโอโซอันที่2ก็จะเป็นแบบ R&B เป็นคอร์สครับผมครับอันที่3เป็นimprovise ครับนะครับแบบป๊อปอันที่4เป็น improvise แบบแจ๊สครับครับน่าสนใจมากครับใครอยากศึกษาแนวนี้นะติดต่อคอร์สออนไลน์พี่แงวได้เดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างวันนี้พี่แงวมาเล่นให้ใครครับเล่นให้พี่โก้ครับตอนเค้าดาวครับแต่ว่ามีเล่นเพลงสแตนดาร์ดก่อนแป๊บนึงครับครึ่งชั่วโมงโอเคแล้วก็วันนี้ที่อยากถ่ายเลยคือเห็นพี่แงวเดินมาแต่ไกลครับทุกคนดูกีตาร์ครับโอ้คนแรกเลยครับที่เห็นเนี่ยซื้อมาสวยมากอันนี้รุ่นอะไรพี่แง้วอันนี้รุ่นผมก็จำไม่ค่อยได้รู้สึกจะรุ่น Special 22 LTD ประมาณนั้นครับบอกราคาได้ไหมครับ
แสนกลางครับแสนกลางนักกลางตอนต้นกลางตอนปลายครับกลางนิดๆแล้วกันผมว่าไม่นิดนะโอเคครับขอถ่ายอีกรอบนึงโหกีตาร์สวยมากเดี๋ยวไว้ผมจะรอเชียร์อยู่ข้างล่างนะครับรอให้พี่จักรเอาไปเล่นนะครับได้เลยเดี๋ยวไว้ไว้พี่แง้วว่างๆแล้วเดี๋ยวผมยิมมาเล่นขอบคุณพี่แง้วด้วยครับเดี๋ยวขออนุญาตพี่แง้วลองสะพายดูไม่รู้ว่าเข้ากับผมไหมเผื่อจะมีแรงบันดาลใจซื้อบ้างขายต่อเลยเนี่ยตอนนี้เท่าไหร่ครับ 50,000 กลางนี่ครับเข้าไหมครับทุกคนดูดีมากโอเคครับแค่นี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวจะติดใจแล้วจะต้องเสียตังค์นะครับระหว่างที่รอก็เรามาแอบดูเดอะทอยเล่นนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเวทีสังเกตดูดีๆบนเวทีค่อนข้างเงียบนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เขาจะใส่เอียร์มอนิเตอร์กันหมดเลยนะครับก็ที่เพื่อนๆได้ยินเนี่ยมันจะเป็นเสียงที่มันสะท้อนมากับพวกกำแพงตามห้างเนี่ยข้างหน้าเนี่ยมันจะสะท้อนมานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเล่นอย่างนี้ไม่ใส่เอียร์ก็จะลำบากนิดนึงก็ต้องฟังเสียงจากมอนิเตอร์เอานะครับวันนี้จัดหนักเลยป่ะครับพี่ปู่ครับวันนี้หนักปานกลางครับเพราะว่าความหนักของความซาววันนี้นะฮะถ้าหันเข้าไปเห็นเนี่ยลำโพงเราจะสะท้อนเข้าไปอยู่ทั้งตึกเหล่านี้แล้วก็จะเด้งออกมาถ้าจะซาวดีต้องอยู่ที่แม่น้ำฝั่งนู้นนะครับเดี๋ยวผมว่ายไปฝั่งนู้นสวัสดีปีใหม่ทุกคนนะวันนี้เรามาอยู่ที่ไอคอนสยามนะฮะมากับ The Soul Smith นะฮะแล้วก็มากับเจ้าของเพจคุณนะฮะจากรัตนพลนะไอคอนสยามแล้วก็อยู่กับไอคอนของเมืองไทยนะฮะเป็นตำนานที่ล่องลือไปแล้วนะฮะสวัสดีปีใหม่พี่บุ๊กกับพี่บอลด้วยครับครับสวัสดีปีใหม่นะครับก็สวัสดีปีใหม่แฟนๆของเพจจากรัตนพลทุกคนนะฮะที่รีวิวกีตาร์ตลอดเวลานะฮะแล้วก็เอฟเฟกต์เยอะมากๆส่วนลูกชายก็ชอบมากลูกชายชอบจากรัตนพลมาอีกแล้วนะฮะเจ้ารีวิวตอนนี้วงเดอะทอยก็ลงแล้วนะครับก็จะเป็นช่วงที่ชุลมุนมากทีมเทคก็ต้องช่วยกันเซตอัพนะครับเพราะว่าเวลาน้อยมากกีตาร์พี่จักรป่ะเนี่ยน้องยังไม่คุ้นเลยครับว่าใช่กีตาร์ไหมกีตาร์พี่เองครับใส่เสื้อผ้าอยู่ในกระเป๋าเอฟเฟกต์เราแวะมาเยี่ยมที่บูธวันนี้ฉันจะเล่นสแตนเพราะเธอเล่นเลสพอแล้วเพื่อนกันครับเล่นเล่นเลสพอเพื่อนกันมาดูที่พี่เมย์ในระยะเวลา10นาทีเราจะทำที่เลสพอมีใครครับมาดูพี่เก่งพี่เก่งต่อไปพี่เป้ครับพี่เป้สวัสดีพี่ใหม่ครับผมครับใจเลยแล้วคนนี้มีฉายาเป็นเจ้าพ่อถ้าพูดอย่างนี้เจ้าพ่อดิสโก้ในเมืองไทยเนี่ยมีหนึ่งเดียวเท่านั้นวงพร้อมไหมฮะทุกท่านพร้อมไหมครับโอเคไหมฮะยังเหรอฮะอ้าวนาทีเบอร์ซี่นะฮะสมองในมือคอยกีตาร์ดับต้นๆของThank you.
โอเคครับทุกคนก็สำเร็จไปได้ด้วยดีนะครับกับงานสุดท้ายในอาชีพมือกีตาร์ของผมในปี2021นะครับก็สวัสดีปีใหม่ทุกคนอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ก็อีก9นาทีจะเคาท์ดาวน์แล้วนะเราก็ตั้งใจที่จะแบบหนีออกจากห้างก่อนเพราะว่าเดี๋ยวรถจะติดนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่กดไลค์แล้วก็กดแชร์กดติดตามกันมาตลอดนะครับปีหน้าคิดว่าจะทำคอนเทนต์อะไรดีๆเจ๋งๆอีกเยอะๆเลยนะครับยังมีโปรเจกต์อะไรอีกมากมายนะครับขอบคุณทุกคนจากหัวใจจริงๆนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะเราเจอกันใหม่เป็นการเคาท์ดาวน์ที่เหงามากนะครับผมดูไลฟ์ที่ไอคอนนะครับจะเคาท์ดาวน์แล้วครับทุกคน2 1สวัสดีปีใหม่ครับแล้วก็นี่ครับเคาท์ดาวน์กับพนักงานเก็บรถนะครับเย้สวัสดีปีใหม่ครับพี่นี่คนแรกเลยนะผมว่าดีพี่คนแรกเลยอ่ะขอบคุณค่ะ